ตกรคนนี้แม้ว่าเขาจะฆ่าคนหลายคนแต่ในหัวของเขาเขากำลังฆ่าคนคนเดียวซ้ำสวัสดีครับสำหรับหนังน่าดูซีรีส์น่าโดนคลิปนี้นะฮะจะมาพูดถึงซีรีส์สืบสวนสอบสวนเข้มข้นแห่งปีที่เรียกได้ว่าระทึกตั้งแต่ตอนแรกยันตอนสุดท้ายกันเลยทีเดียวกับซีรีส์เรื่องนี้ฮะคือเธอ Remember You รูปแบบการฆ่าคล้ายกับคดีประถมการเมื่อ10กว่าปีก่อนฉันว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉันเชื่อว่ามันคือฆาตกรรมต่อเนื่องแน่นอนคือเธอเนี่ยเป็นเรื่องราวของทันวานักสืบอัจฉริยะและศาสตราจารย์ด้านอาชญาวิทยานะฮะที่กลับมาเมืองไทยเพื่อรับงานสะสางคดีจากวิลาวันแม่เลี้ยงของทันวาเองนะฮะโดยคดีเนี้ยคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่าปฐมกาลซึ่งเป็นฆาตกรที่ไม่มีใครจับมาลงโทษได้นะฮะมีเพียงคนเดียวที่เคยจับปฐมกาลมานั่งสอบสวนได้ก็คือพันตำรวจตรีสุวัฒน์หรือพ่อของทันวานั่นเองเหตุผลที่ผมกลับมาก็เพื่อจบเรื่องทั้งหมดให้เร็วที่สุดแต่หลังจากนั้นไม่นานนะฮะปฐมกาลเนี่ยก็หนีหลุดไปจากคุกได้และพ่อของทันวาเองก็โดนฆาตกรรมและวันนั้นเองล่ะฮะที่ความทรงจำของทันวาเนี่ยได้หายไปซึ่งตอนนั้นน่ะทันวามีอายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นเองสาเหตุหลักเลยนะฮะที่ทันวารับสืบคดีนี้เพราะในภาพที่เกิดเหตุเนี่ยมีภาพหนึ่งที่แขวนอยู่ตรงผนังมันเป็นภาพที่เหมือนกับภาพที่เขาเขียนกับมีนาน้องชายคนเดียวของเขาเองซึ่งไม่มีใครเนี่ยพบมีนาอีกเลยนะฮะนับจากวันที่พ่อของทันวาตายภาพเนี้ยทำให้ทันวาเองมีความหวังว่าจะสามารถรื้อฟื้นความทรงจำและจะได้เจอมีนาอีกครั้งนึงและเส้นผมพี่จำไว้นะในบ้านเก่าของทันวาเองเนี่ยสมุดที่พ่อทันวาเขาเคยเขียนไว้ในหัวเรื่องที่ว่าลูกผมเป็นปีศาจมันหายไปฮะและจู่ๆเนี่ยดันมีเทปสัมภาษณ์ปฐมกาลที่พ่อทันวาเขาเคยสัมภาษณ์ไว้มาแทนเสียงการสัมภาษณ์ปฐมกาลเนี่ยค่อยๆรื้อฟื้นอดีตของทันวาให้กลับมาว่าทันวาเองเนี่ยเขาก็อาจจะมีส่วนในการทำให้พ่อของเขาเองต้องตายด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าผมเป็นฆาตกรผมจะบอกความจริงกับคุณทั้งหมดแล้วค่อยฆ่าคุณทิ้งซะคดีนี้นะฮะถูกดูแลโดยทีมสืบสวนพิเศษที่มีหมวดไอเป็นหนึ่งในทีมสืบสวนนี้นะฮะโดยที่ทันวาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาไอเนี่ยเลือกจะมาเป็นตำรวจสืบสวนเพราะว่าการตายของพ่อเธอก็เป็นปริศนาอีกเหมือนกันและถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับฆาตกรปฐมกาลอีกด้วยซึ่งเธอเนี่ยไม่เคยจะเชื่ออย่างนั้นเลยนะฮะเราจับมันยังไงดีอ่ะจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าคือปฐมกาลจริงการสืบหาคนร้ายที่บงการอยู่เบื้องหลังก็ดำเนินไปเรื่อยๆผ่านคดีแล้วคดีเล่าก็ยิ่งค้นยิ่งพบว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่รู้ความเคลื่อนไหวของไอและทันวามาตลอดหรือเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ปฐมกาลเขาวางไว้ตั้งแต่แรกหลังจากที่เคยได้พูดกับพ่อเขาตอนถูกจับว่าคุณไม่ต้องกลัวลูกคุณเป็นปีศาจอย่างที่คุณคิดและผมจะกลับมาหาเขาอีกเมื่อเขาโตขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยคือใครกันแน่ฆาตกรที่ทุกคนตามหาคงต้องไปติดตามดูกันเองนะฮะเพราะที่ผมเล่ามาเนี่ยแค่น้ำจิ้มเลยยังมีอะไรให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลานะฮะส่วนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับ3นักแสดงนำหลักของเรานั่นก็คือทันวาที่รับบทโดยเพชรเผ่าเพชรเจริญสุขเพชรเนี่ยพลิกบทบาทจากกระเทยวิทย์วิวจากไดอารี่ตูซี่มาเป็นนักสืบสุดเท่อัจฉริยะและเก่งกาจที่สามารถคลี่คลายคดีได้ทั้งหมดนะฮะคนที่มีอาการทางจิตเป็นมาตั้งแต่เกิดสุดท้ายจะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นฆาตกรได้ในที่สุดทนายเพทายที่รับบทโดยเตตวันวิหกรัตน์นักแสดงดาวรุ่งแฟนคลับเหนียวแน่นเลยกับบทบาททนายเย็นชาเคร่งขรึมที่มีปมในใจผมเพทายเป็นทนายของคุณวิทยาต่อไปนี้ถ้าคุณมีคำถามอะไรจะถามคุณวิทยาเนี่ยขอให้ผมเป็นคนตอบเลยครับหมวดไอที่รับบทโดยเบลเขมิศราพลเดชนักแสดงสาววัยรุ่นจากซีรีส์ดังอย่างฮอร์โมนเนี่ยนะฮะครั้งเนี้ยกับการรับบทบาทตำรวจสาวที่ต้องการสืบหาความจริงว่าใครฆ่าพ่อของเธอเช่นกัน
ถึงแม้ว่าฆาตกรจะฆ่าเหยื่อหลายคนเนี่ยแต่ในความคิดเขาเขากำลังฆ่าแค่คนคนเดียวกันอยู่ต้องยอมรับจริงๆนะฮะว่าทั้งเพชรเตและเบลเนี่ยสลัดภาพนักแสดงวัยรุ่นและคาแรคเตอร์เดิมได้อย่างหมดจดซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากนะฮะสำหรับบทบาทที่แต่ละคนได้รับผมมาคิดว่าแฟนๆน่าจะรักพวกเขามากขึ้นอย่างแน่นอนฮะถึงแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้นะฮะจะถูกรีเมคมาจากซีรีส์เกาหลีแต่ผมรับรองได้เลยฮะว่าทาง True CJ Creation เนี่ยบรรจงสร้างสรรค์ให้ถูกใจคนไทยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความพิถีพิถันในการผลิตทั้งการออกแบบฉากต่างๆสเปเชียลเอฟเฟคที่สมจริงรวมไปถึงการกำกับการตัดต่อที่ทำให้ลุ้นได้ทุกฉากทุกตอนเลยที่สำคัญเลยการทิ้งปมท้าย EP เนี่ยเดาทางกันไม่ถูกจริงๆจนแบบต้องกรีดร้องนะฮะขอให้วาร์ปไปสัปดาห์หน้าเลยได้ไหมตอนที่ดูนะฮะแต่นะฮะแต่ตอนเนี้ยทุกคนไม่ต้องอารมณ์ค้างเพื่อรออีกต่อไปแล้วนะฮะดูได้เลยนะฮะใน True ID Package True ID Plus นะฮะจัดให้ครบๆไม่ต้องรอให้เสียอารมณ์แบบผมเลยลากยาวดูกันให้ปริศนากระจ่างกันได้เลยฮะฆาตกรคนนี้จะต้องทิ้งสัญลักษณ์บางอย่างไว้ในที่เกิดเหตุเขาอาจจะกำลังเล่นเกมกับเราอยู่ก็ได้ผมไม่เคยเชื่อเรื่องความบังเอิญเลยคือเธอRemember you ดูได้แล้ววันนี้ที่ True ID